ราขนาดว่าอยู่ในห้องน้ำในบ้านของตัวเองคนมันโรคจิตอ่ะก็พยายามที่จะปีนเข้ามาและแอบถ่ายแล้วจับได้แล้วด้วยนะมีหลักฐานแล้วยังแบบดื้อๆแบบปฏิเสธแบบดื้อๆเลยอ่ะหน้าใสเนี่ยหรอใช่อ่ะลองดูคลิปดูก่อนค่ะโอ้โหอยู่ในบ้านนี่คือไม่บุกรุกเลยนี่มันเขตบ้านคนอื่นเขานะไม่มันไม่อารมณ์มาล้วนเราคอนโดนะมันนั่งสารหรือปะมาทำอะไรมาทำตัวแบบเนี้ยไม่รู้ว่าคนโดนมันโดนกระทำไงแอบถ่ายเอ้าไม่รู้มาทำอะไรโอ้โหอยู่ในบ้านนี่คือไม่บุกรุกเลยนี่มันเขตบ้านคนอื่นเขานะไม่มันไม่อารมณ์มาล้วนเราคอนโดนะมันนั่งสารหรือปะมาทำอะไรมาทำตัวแบบเนี้ยไม่รู้ว่าคนโดนมันโดนกระทำไงแอบถ่ายไงก็บอกว่าถ้าเจิดมาขอดูโทรศัพท์ไปเรียกมาก็มาด้วยกันก็ต้องรู้ที่อยู่ไหนเดี๋ยวก็รู้เพราะเห็นมือชัดเจนด้วยแต่แค่ว่าไม่รู้เป็นใครตอนที่ยื่นออกไปมือผิวคำหอมเมื่อก่อนนะสมัยที่มีคนงานพม่าเขาก็มีคนมาแอบถ่ายใช่แล้วผมก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะมาถึงมาถามว่าเฮ้ยถ่ายแอบถ่ายเขาทำไมที่บอกว่าคนงานพม่ามาแอบถ่ายฟ้องผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงคนนี้จริงๆเธอเป็นช่างศักดิ์เธออาบน้ำแล้วห้องน้ำเธอติดกับกำแพงปรากฏว่าเธอสังเกตมาหลายครั้งว่าทุกเวลาเธออาบน้ำมันมีเสียงกุกกักกุกกักแปลกๆปรากฏว่าวันนี้เธอลุยออกมาเลยปรากฏเจอค่ะนี่เห็นไหมพาไปชี้นี่ตรงนี้มันปีนมาตรงนี้เลยค่ะแล้วที่เราชี้ว่าเพื่อนผู้ก่อเหตุเพื่อนจริงๆนะแปลว่าเดี๋ยวนะเสื้อน้ำเงินฟ้าของแกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันปรากฏว่าพอเธอออกมาเนี่ยแม่แอบถ่ายตรงนี้เธอแบบหลายทีแล้วนะเธอแอบถ่ายเธอวิ่งออกมาเพื่อที่จะจัดการด้วยตัวเองแล้วปรากฏว่าพอมันรู้ตัวว่าสาวที่มันแอบถ่ายเดินออกมามันขี่มอเตอร์ไซค์หนีทิ้งโทรศัพท์กับเพื่อนไว้นี่เลยสงสารเพื่อนจริงคือเพื่อนรู้ไม่รู้แหละแต่ว่าถูกทิ้งแล้วผู้หญิงก็บอกว่าตัวของคุณน้ำเพชรก็บอกว่าฉันมีหลักฐานฉันจะดำเนินการกับเธอปรากฏว่าเสื้อฟ้าที่เป็นเพื่อนบอกไม่รู้เรื่องนะคะคนที่อยู่ในคลิปนี้ก็คือคุณน้ำเพชรเป็นช่างศักดิ์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันที่26หนูอาบน้ำอยู่พี่เห็นมือมันสอดเข้ามาพร้อมกับโทรศัพท์หนูจำได้ว่าไอ้โทรศัพท์เครื่องเนี้ยมันมาหลายรอบแล้วจริงเหรอใช่หนูจำแม่นมากหนูตะโกนขอความช่วยเหลือว่ามีคนแอบถ่ายน้องชายน้องสาววิ่งออกไปตามหาคนแอบถ่ายช่วยกันเอาไฟส่องแล้วก็เจอเสื้อฟ้าคือไอ้คนที่มันมากับเสื้อฟ้ามันขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปหนูน้องชายน้องสาวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเฮ้ยมันมีรูปหนูเต็มเลยแปลว่ามันมาหลายรอบมันมาหลายรอบแล้วใช่ลองฟังเสียงคุณน้ำเพชรค่ะจริงแล้วอ่ะมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วแต่เป็นน้อยคนหนึ่งโดนแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำก็เลยปล่อยผ่านแต่ผู้ใหญ่บ้านตำรวจก็เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูให้ก็มาเป็นตัวเราเองเมื่อวานนี้เองตอนเที่ยงคืนครึ่งอาบน้ำอยู่แล้วคันนี้เห็นมือนิ้วมือนะคะสอดเข้ามาแล้วเป็นโทรศัพท์เราก็รู้เลยว่าเป็นรุ่นอะไรเพราะเห็นชัดมากเราก็เลยตะโกนออกไปนอกบ้านว่ามีคนแอบถ่ายน้องชายแล้วก็แล้วก็น้องสาวอะไรเงี้ยก็วิ่งออกไปช่วยกันส่องไฟกันก็เหมือนดักเลยค่ะดักคือระวังตัวไว้อยู่แล้วเพราะสงสัยคนนี้มานานแล้วแต่แค่จับไม่ได้สักทีเพราะชอบมาหลังบ้านมาทำนู่นทำนี่อะไรดึกๆดื่นๆอะไรเนี่ยค่ะยามวิกาลอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้น้องชายกับน้องสาวเนี่ยเดินออกมาตรงนี้แล้วเจอรถจอดตรงเนี้ยนี่ก็เลยเดินตามออกมาแล้วคราวนี้ก็ค่อยๆส่องทีละห้องจนกระทั่งไม่เจอห้องนี้เห็นรองเท้าคู่หนึ่งก็เลยบอกให้น้องชายค่อยๆส่องเข้าไปแล้วก็เห็นเท้าเขานั่นแหละเขาไม่ยอมออกมาก็เลยเรียกเขาออกมาเสร็จปุ๊บบอกว่ามาทำอะไรเขาก็โวยวายแล้วเขาก็ด่าเราทั้งนี้เรายังไม่ได้ด่าเขาเลยนะคะแค่บอกให้ออกมานั่นแหละก็บอกว่าเขามีพิรุธก็เลยมาเคลียร์กันตรงนี้ค่ะเรียกผู้ใหญ่เรียกตำรวจยึดรถไว้แต่คนถ่ายคลิปอ่ะเขาหนีไปละนี่เขามาทำแบบนี้ก็ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ไปดำเนินการเพราะจริงๆอ่ะเขาแบบน่าจะทำงานก่อสร้างอยู่แถวๆนี้แหละอ๋อเพราะตรงนี้มันก็ใกล้แคมป์งานคนงานก่อสร้างด้วยใช่ไหมคุณผู้ชมฮะเอาขยับลง